นับสนุนโดยสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันดร.จิวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดถามเลยครับที่นั่งเนี่ยใครได้ถามบ้างถ่ายไปเลยอะไรจะมาไล่ฉันออกทำไมฉันจ้างมาเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสโตเดือดปมคริสต์เฉาเงินวัดผิดปกติ11ล้านเป็นมาเฟียประจำวัดคณะตำบลก็หาเจ้าอาวาสพกปืนร้านฉันนี่บริสุทธิ์ฉันบอกไอ้เลิศเป็นคนดีมีชัดๆกับทนายอนันตชัยอาจารย์จตุรงค์และทนายอนบอาจารย์ได้นำคุยทางด้านปัญญาแต่ร้องไห้เป็นตะลีด้วยออกไปเลยครับอาจารย์จะมีคนร่างกายให้ดูอยู่แล้วพบกับพิธีกรในรายการดร.ภูวนาถคุณพลินในเคลียร์ชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับเคลียร์ชัดๆนะครับสดๆกันเหมือนเดิมทาง Workpoint นะครับเวลาของเรานะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะในช่วงที่อากาศกำลังร้อนพอดีหลังเที่ยงแบบนี้มากับเรื่องร้อนๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับอ่ะนะฮะวันนี้เมื่อสักครู่เราน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังว่าประเด็นมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำนะครับอดีตเจ้าอาวาสฟาดครับบอกว่าเป็นพระช่วยชาวบ้านมามากมายจะมาผิดอะไรแค่ช่วยตัวเองอ่ะมันผิดไหมอ่ะเดี๋ยวคุยกันสักหน่อยเรื่องนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะอยู่ในรายการนั่งอยู่ข้างๆผมในรายการเลยนะครับนั่งอยู่กับอาจารย์จตุรงค์จงอาสาครับนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะครับและทนายความด้านพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งท่านคุณอนบุญสว่างสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดี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 ครับและก็ทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพสวัสดีทนายอนันตชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็อยู่กับอันด้วยนะครับมีแขกรับเชิญอีกสองท่านคืออาจารย์จตุรงค์แล้วก็ทนายอนบด้วยเช่นกันนะฮะผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนสั้นๆนิดเดียวนะครับเป็นอันว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับวัดทวีการะอนันต์นะฮะอยู่ที่ปทุมธานีนะครับอำเภอคลองหลวงนี่แหละนะฮะอดีตเจ้าอาวาสนะครับมันมีประเด็นหลายประเด็นซ้อนๆกันอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่มีคลิปของเจ้าอาวาสเนี่ยหลุดออกมาและเป็นคลิปอดีตเป็นคลิปอดีตเจ้าอาวาสย้ำว่าอดีตนะฮะเจ้าอาวาสที่เขาบอกว่าชัดพอสมควรผมไม่อยากดูนะฮะก็เบลอๆให้รู้ว่ามันมีออกมาแล้วกันเป็นวิดีโอช่วยตัวเองหลุดออกมาในโลกโซเชียลนะฮะนอกเหนือจากนั้นอดีตเจ้าอาวาสนี้มีพฤติกรรมในการบริหารจัดการเงินวัดทั้งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วนะครับบางส่วนด้วยว่าข่มขู่นะฮะอย่างเช่นมีคำพูดว่าถ้าตัวเขาเองอยู่ไม่ได้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้รวมถึงความผิดปกติของเงินนะครับในยอดที่มีการพูดถึงอ้างอิงว่าประมาณ11ล้านบวกลบตัวผมเองยังไม่เห็นรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่มันเป็นประเด็นมากอยู่พอสมควรแบบที่เราได้เห็นกันว่ามีการปะทะกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดทวีการะอนันต์นะครับได้มีการแต่งตั้งนะครับให้ทนายอนันตชัยเนี่ยฮะซึ่งอยู่ในวิดีโอคอลกับเราหรือว่าทนายเปียกพร้อมด้วยพระปกครองจังหวัดปทุมธานีและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบแล้วนะครับเราน่าจะได้เห็นภาพกันอยู่เพราะฉะนั้นอยากอัปเดตในเบื้องต้นก่อนนะฮะทนายอนันตชัยครับอ่านเรียกทนายเปียกเลยนะครับครับครับผมเบื้องต้นนะตอนนี้อัปเดตล่าสุดมันอยู่ตอนไหนแล้วฮะเขายอมรับผิดผมให้เวลาเขาผมให้เวลาเขา3วันนะครับคือวันนี้ก็วันสุดท้ายว่าให้เขาเนี่ยลาสิกขาไปหรือก็ออกจากวัดแต่เขาก็ยืนยันว่าตัวเขาจะไม่ลาออกแล้วก็จะไม่ลาสิกขาจากวัดนะครับเขาจะไม่ทำครับแล้วเขาจะแต่งตั้งทนายสู้กันด้วยนะฮะนี่ล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะครับครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งหรือเจ้าอาวาสมาเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยนะครับมาดำเนินการร้องเรียนผมนะครับครับสำนักพุทธคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการประชุมกันหลายครั้งแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องคลิปหลุดนี่แหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยครับเรื่องคลิปหลุดเนี่ยก็ทีแรกเนี่ยเขาจะปลดแต่มีการเห็นแก่หน้าก็เลยค่อยให้ลาออกพอให้ลาออกปัญหามันก็เกิดครับคุณอันลาออกจากอะไรครับลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสอ๋อแปลว่า
แปลว่าเขาลาออกเขาออกจากการเป็นเจ้าวาดมาเป็นอดีตเจ้าวาดจริงเขาต้องโดนปลดไงเขาเป็นเขาเป็นละเมิดพระจริยาสังฆาธิการนะครับต้องดำเนินตามกฎหมายเถรสมาคมว่าด้วยลงนิกหกรรมแล้วก็ว่าด้วยว่าด้วยการแต่งตั้งต่อถอนพระสังฆาธิการนะครับแต่ปรากฏว่าพอลาออกปั๊บเนี่ยเราก็ไปใช้ตรงนั้นไม่ได้เขาก็เลยเป็นพระธรรมดาตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นพระครูแล้วนะครับครับเขาเป็นพระธรรมดาเขาถูกปลดจากการเป็นพระครูด้วยนะครับไอ้นี่ยังไม่ได้บอกใครเพราะว่าลืมไปเมื่อวานตกใจเลยลืมเลยไม่ได้บอกเป็นพระธรรมดานะครับเอาละปัญหาต่อไปก็คือว่าปัญหาเรื่องการเงินจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวน29ล้านบาทนะคุณอั๋นโอ้ครับผมแต่ว่าฟังได้ว่ามีการเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีของวัดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมีการยืมเงินญาติโยมกันมาไม่ว่าจะทำด้วยเหตุอะไรอ่ะทำธุรกรรมด้านการเงินของวัดเนี่ยใช้ในนามส่วนตัวทั้งหมดแต่สำนักพุทธผอ.จังหวัดปทุมธานีแล้วก็คณะสงฆ์รวมถึงเจ้าอาวาสเนี่ยเขาบอกว่ามันสูงเกินไปก็เลยปรับลดมาเหลือประมาณ11ล้านบาทเดี๋ยวนะมันพอ11ล้านบาทปั๊บเขาก็มายอมรับอีกเพราะหลักฐานมันไม่มีไงมันมีแต่สัญญาเงินกู้หนังสือรับสภาพหนี้ซึ่งน่าจะนะครับน่าจะมีการทำย้อนหลังนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมที่มีประเด็นกันเมื่อวันที่2เนี่ยครับครับก็มีอยู่เจ้าหนึ่งครับ 250,000 ก็มาคุยกับผมว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ๆเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยเรียกเขามาแล้วก็มาทำสัญญาเซ็น 250,000 ผมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยไปถึงปปช.ว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงหรือไม่เนี่ยต้องมีการส่งมอบเงิน 250,000 นะครับแล้วที่มาของเงินนี่ต้องมีที่ไปของเงินก็ต้องมีว่าเงิน 250,000 เนี่ยไปไหนแล้วถ้าหากว่าตัวของป้าเองเนี่ยไปทำและไม่มีการส่งมอบเงินให้กับอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยระวังนะครับจะโดนข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานแค่นั้นแหละครับเต้นเลยว่าป้าไม่เอาแล้วป้าไม่เอาแล้วครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อวานเดี๋ยวนะท่านนายเปี๊ยกผมงงนิดนึงเขาเซ็นสัญญากับป้าคนนี้เรื่องเงิน 250,000 เซ็นว่าอะไรเซ็นเรื่องเงิน 250,000 มันมีทั้งหมดหลายฉบับครับเซ็นเฉพาะตัวอย่าง1ในนั้น1ในนั้นครับเซ็นว่าเขายืมป้าเหรอหรือว่าเขาอะไรเซ็นว่าเจ้าว่าเนี่ยยืมป้า 250,000 ยืมป้า 250,000 จุดประสงค์ของการทำตรงนี้คือเขาพยายามจะทำเพื่ออธิบายว่าเงินเข้ามาจากไหนเพื่ออะไรครับฮะฮะเจ้าอาวาสใหม่ถ้าจะมาก็ต้องรับหนี้ไปด้วยใครจะมาเป็นล่ะครับตอนที่เจ้าคณะตำบลนี่นะเขาจะมาที่นี่อ่ะครับทางเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยสรรหาพระที่จะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยพอเขารู้ว่ามีหนี้ถึง29ล้านบาทเขาก็บายบายหมดแล้วเขาไม่เป็นก็มาตกหนักอยู่ที่แค่เจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งคือเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยครับครับก็เลยต้องมารับหน้าที่ต้องลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพืชนิมิตซึ่งท่านอยู่ของท่านดีๆอยู่แล้วครับนะท่านก็มาเหมือนกับมาลุยไฟในวัดสีชมพูเนี่ยครับแต่ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็เลยต้องมาพอมาแล้วเนี่ยบริหารจัดการอะไรไม่ได้หนึ่งการเงินก็ไม่โปร่งใสเพราะว่ามีคนคุมดูแลมีเขาเรียกว่ามีคนเก่าอยู่นะฮะสองเรื่องการเงินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นหนี้อะไรเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าไม่มีการทำบัญชีงบดุลส่งสำนักพุทธไม่มีบัญชีรับจ่ายเลยทำคนเดียวอะไรคนเดียวหมดตรงนี้แหละครับปัญหาตรงนี้เนี่ยจึงได้มาสู่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมคณะสงฆ์สำนักพุทธก็เลยบอกว่าให้ไปหามูลนิธิทนายกองทัพธรรมให้ช่วยเหลือเพราะว่าทางหน่วยงานของรัฐก็ดีคณะสงฆ์ก็ดีเนี่ยไม่สามารถดำเนินการใดๆได้นี่แหละครับเราจึงได้เข้ามาครับคุณอั๋นครับครับผมถามนิดนะทนายเปี๊ยกบอกว่าเขาทำเรื่องการเงินวุ่นวายในนามบัญชีส่วนตัวถูกไหมฮะครับอ่ะแล้วถ้ามันเป็นบัญชีส่วนตัวสุดท้ายทำไมมันกลายไปเป็นหนี้วัดน่ะมันก็ต้องเป็นสิครับเขาอ้างไงคือเขาอ้างว่าเงินที่เขาเบิกมาเนี่ยใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบายในการบริหารกิจการของวัดเพราะว่าวัดเนี่ยถือเงินได้แค่ 100,000 บาทนะครับต่ออ๋อถือได้แค่ 100,000 บาทครับแต่ว่าถือเงินกว่านั้นเนี่ยต้องเข้าบัญชีครับ
แต่ว่า29ล้านนี่เป็นสิ่งที่พูดขึ้นมาแล้วมันมีหลักฐานเส้นทางการเงินไหมฮะก็นี่แหละครับเขาไม่มีเส้นทางการเงินแล้วปรับลดลงมาก็เหลือ11ล้านอย่างที่ท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่พูดนั่นแหละครับในวันที่มีการประชุมกันวันที่2อ่ะจริง29ล้านปรับไปปรับมาเหลือ11ครับคุณอันแล้ว11มีหลักฐานไหมฮะหรือ11ก็ยังไม่มีหลักฐานก็หลักฐานคือสัญญากู้นี่แหละครับสัญญารัฐสภาพนี่ผมบอกว่าน่าจะทำย้อนหลังซึ่งไอเนี้ยจะมีการตรวจสอบโดยปปช.นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปร้องปปช.นะครับครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นการใช้เงินหรือกู้ยืมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกล่าวอ้างด้วยความไม่ชัดเจนคุณอันฮะหลักๆมันมีอยู่ว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการบริหารทรัพย์สินของวัดนี่นะครับ2564เนี่ยจะต้องทำบัญชีแล้วคนที่ทำบัญชีก็คือไวยาวัจกรโดยให้เจ้าอาวาสเป็นคนตรวจสอบแล้วต้องเปิดบัญชีวัดแล้วในบัญชีวัดเนี่ยจะต้องให้กรรมการไวยาวัจกรหรือเจ้าอาวาสเนี่ยเซ็นชื่อร่วมด้วยไอ้นั่นคือหลักครับแต่ท่อนี้เขาไม่ได้ทำตามหลักไงเขาเอาข้อยกเว้นมาทำก็คือเปิดบัญชีในนามส่วนตัวทำเองเองหมดโดยที่ไวยาวัจกรก็ไม่ทราบกรรมการวัดก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทั้งไวยาวัจกรและเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเซ็นรับรองการเป็นหนี้จำนวน11ล้านบาทได้อย่างที่ผมบอกไงว่าบาทเดียวผมก็ไม่จ่ายแต่ว่าเขาผลักภาระมาให้เจ้าอาวาสรูปใหม่ครับครับผมเนี่ยโอเคซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีจากผู้ให้กู้ก็ได้ครับในเวลาต่อมาครับเพราะฉะนั้นปลายทางที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้คือเราคาดหวังว่าให้เขาอาจจะมีการถูกฟ้องร้องโดยผู้ให้กู้แล้วก็อ้างว่าเจ้าอาวาสเนี่ยกู้เงินมาเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ในนามของวัดทวีกาลอนันต์ซึ่งข้อต่อสู้ของเราคือว่านั่นเป็นการกู้ในฐานะส่วนตัวต้องมีที่มาของเงินที่ไปของเงินแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในกิจการของวัดนะฮะที่เราจะต่อสู้ซึ่งมันจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแน่นอนครับแน่นอนครับเราจะทำให้หนี้ทั้งหมดนี้ไปเป็นหนี้ส่วนบุคคลของอดีตเจ้าวาดนี้อันนั้นเป็นข้อต่อสู้ของวัดไอ้เป็นข้อต่อสู้ของมูลนิธิที่ในฐานะที่เป็นผู้จัดประโยชน์ของวัดและผู้บริหารวัดบริหารกิจการของวัดทั้งหมดณเวลานี้ครับที่จะต้องต่อสู้กับพวกเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ครับคุณอันครับครับครับผมอยากได้ชัดเจนสั้นๆนิดเดียวท่านเองว่าชัยชนะสูงสุดของทนายอนันตชัยในการเข้ามาทำคดีนี้คือพระรูปนี้สึกแล้วพระรูปนี้รับหนี้ทั้งหมดไปโดยไม่เกี่ยวกับวัดแล้วเจ้าอาวาสกับไวยาวัจกรปัจจุบันเข้าบริหารจัดการจบเคลียร์หรือว่ามันคืออะไรไม่ใช่ครับชัยชนะของเราก็คือทำให้วัดทวีกาลอนันต์ปลอดจากผลประโยชน์ทั้งปวงนะทุกอย่างโปร่งใสมีบัญชีรับจ่ายเรียบร้อยนะโดยมีทีมทนายมาช่วยให้การช่วยเหลือในการบริหารดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบัญชีส่งสำนักพุทธแล้วก็ส่วนพระรูปนี้เนี่ยก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งคือท่านต้องสึกเพราะว่าท่านถือว่าเป็นอรัชชีผู้ไม่มีความละอายหรือผู้ที่ทำนอกพระธรรมวินัยครับครับไม่ละอายต่อสิ่งที่ตัวเองทำแล้วผมถือว่าเป็นอรัชชีครับครับ11ล้านมันจะไปเป็นความรับผิดชอบใครฮะ11ล้านนี่ก็ต้องต่อสู้กันแหละครับแต่ว่าในนามของวัดเนี่ยต้องสู้หัวชนฝาสู้เต็มที่นะว่าไม่จ่ายยังไงก็ไม่จ่ายเพราะว่าโดยหลักเนี่ยเจ้าอาวาสจะต้องนำเงินเข้าบัญชีวัดครับไม่ใช่บัญชีส่วนตัวเพราะนั้นตรวจสอบยากครับครับผมผมเชื่อแหละครับว่างานนี้มีคนติดคุกซึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นพระด้วยแล้วความผิดฐานเจ้าพนักงานเนี่ย147อัตราโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตนะครับฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์เนี่ยครับเจ้าพนักงานเหรอฮะยักยอกทรัพย์ครับพระนี่ถือเป็นเจ้าพนักงานไหมหรือว่าเป็นเขาเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระสังฆาธิการเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครับอ่ะโอเคได้ครับพอจะเห็นภาพนะฮะว่ากำลังมุ่งหน้าไปสู่อะไรนะครับยังไงรอดูฟังข่าวเขาแล้วกันนะครับแต่คิดว่าก็อยากจะบอกอีกนิดนึงนะว่าการทำงานของมูลนิธิเราเนี่ยเราดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาครับเราไม่เห็นแก่หน้าใครนะครับ
ครับเราทำเพื่อพระศาสนาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีทีมงานนี่300กว่าชีวิตทั่ว77จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์คณะสงฆ์ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ใช้บริการได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกคณะสงฆ์กล้าๆหน่อยครับคณะผู้ปกครองเนี่ยกล้าๆหน่อยอย่าให้เป็นภาระของมูลิธิหรือคารวาสนะครับในการที่จะจัดการพวกพระอรัตถีหรือพระเดลถีเนี่ยนะครับครับท่านต้องทำโดยเคร่งครัดอย่ารูปหน้าปะจมูกแค่นั้นเราไม่เหนื่อยมากนะครับคณะผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ต้องเต็มที่เต็มกำลังนะครับแล้วจะต้องไม่รูปหน้าปะจมูกปลดก็คือปลดครับไม่ใช่ให้เขาลาออกนะครับครับนี่แหละครับอยากจะฝากบอกคณะสงฆ์ด้วยนะครับได้ครับโอเคชัดเจนขอบคุณทนายอนันตชัยชัยเดชมากครับที่มาคุยกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมวนกลับเข้ามาในตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคาใจอยู่นะครับพระช่วยตัวเองผิดไหมฮะถามใครครับถามทั้งสองท่านเลยก็ได้อ๋อถ้าถามผมยังไม่เคยบวชเลยผมไม่แน่อ๋อก็ถามว่าจริงๆจะชักก็ชักได้แหละครับอยากชักก็ชักไปแต่รับกับความผิดที่ตัวเองทำได้ไหมล่ะคือผมต้องคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสงฆ์นิกายใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยมันก็มีธรรมยุทธ์กับมหานิกายอยากจะชี้ให้เข้าใจก่อนนะถ้าเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องน่าละอายมากจะต้องไปอยู่ปริวาสกรรมจะต้องไปอยู่ป่าไปทรมานตัวเองไปนู่นนี่นั่นซึ่งโอ้ยเป็นเรื่องน่าละอายเอางี้ละกันแต่เผอิญไอ้ทางฝั่งมหานิกายเนี่ยเขาไม่ได้มองมันเป็นเรื่องน่าละอายแต่เขามองในเรื่องของการทำอย่างไรให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการจัดปริวาสกรรมแบบมหานิกายเนี่ยจะเปิดเผยจะโฉ่งฉ่างให้ทุกคนมารวมตัวกันจัดเป็นงานพิธีใหญ่โตเลยเพื่อให้ตัวเองออกจากอาบัตินั้นๆเหมือนใครใครล้างบาปเนี่ยหรอใครคลายใช่ก็เขาเรียกงานปริวาสกรรมก็นั่นแหละลอจิกนั้นเพียงแต่ว่าไอ้การล้างบาปแบบธรรมยุคือเรื่องน่าอายไงแต่การล้างบาปแบบมหานิกายก็คือปริวาสกรรมมหานิกายเนี่ยเขาจัดเป็นพิธีใหญ่เลยแล้วก็ให้พระมหานิกายคนไหนรู้ตัวว่าทำผิดไปแล้วเนี่ยให้มารวมตัวกันในงานแบบนี้ดังนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจที่อดีตเจ้าอาวาสจะโผล่ขึ้นมาว่ามีใครบ้างไม่ชักว่าบ้างในที่เนี้ยก็ผมก็เข้าใจครับคิดเขาคือวิธีคิดเขาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามว่ามันควรทำไหมมันก็ไม่ควรทำเพราะว่าไม่ว่าเราจะปองอาบัติก็ดีเราจะอยู่ปริวาสกรรมก็ดีเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยจะไม่ทำอีกไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ไงเพราะผมก็เข้าใจว่ามันต้องไม่ไงแต่พอท่านพระองค์มาชี้ว่ามีพระไหนไม่ทำบ้างผมเลยอ้าวเหรอปกติทำเหรอเลยเกิดอาการเสียเซลล์ว่าอ้าวคือมันก็เลยทำให้พระพจน์ของมหานิกายดูแย่เอาผมพูดตรงว่าพระผู้ใหญ่ของมหานิกายก็บ่นกับผมว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำให้มหานิกายดูแย่อย่างเงี้ยทำให้งานปริวาสกรรมที่มันควรจะเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นงานพิธีมันก็กลายเป็นงานดูแย่ทีนี้คนก็รู้แล้วว่าอ๋อมึงชักว่าวมามึงไอ้นั่นมามึงก็เลยต้องมาอยู่งานปริวาสแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ดูแย่การที่แกพูดประโยคเดียวว่าไอ้ในที่ประชุมเนี้ยมีใครบ้างไม่ชักว่าวเนี่ยแค่เนี้ยก็มันก็สำหรับผมนะผมว่าความเสียหายมันเยอะกับประโยคเดียวเนี่ยแล้วมันผิดในระดับไหนหรือสมมติว่าสังฆาธิเศษครับคือแปลว่าไม่ปาราชิกยังไม่ต้องสึกไม่ต้องสึกแต่ต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดไม่สามารถอยู่กรรมยังดื้อด้านแล้วยังไม่ยอมรับอะไรสักอย่างนึงก็ต้องสึกแต่สำหรับผมอะผมก็เห็นต่างจากพี่เปียกนะคือถามผมว่าถ้าจะสึกแกผมไม่คิดจะสึกแกจากรายการชักว่าวนะถ้าถามผมว่าผมจะสึกแกเรื่องเงินเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องปาราชิกมากกว่าแต่เดี๋ยวนะผมอีกนิดนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรู้สึกว่าทำไมวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้นานนะผมแค่เสียปกติแล้วถ้าเราจะทำเนี่ยช่วยตัวเองเนี่ยมันก็ต้องทำกันเงียบๆหรือทำกันส่วนตัวมันก็ไม่มีใครรู้ดิก็ถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครรู้ก็ตัวเรารู้ครับแล้วเราต้องไปสารภาพเหรอเราก็ต้องไปนำไปสู่วิธีการออกจากอาบัติไงครับดังนั้นคือเราก็ควรจะต้องไปอยู่ปริวาสเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์คือศาสนาเราเป็นศาสนาของการให้โอกาสถึงจะอาบัติอย่างไรก็ตามถ้าไม่ใช่ปาราชิก4ที่เป็นโทษหนักนะเรามีทางออกหมดแต่ต้องตั้งใจหรือเปล่าเจตนาจะออกจะอาบัติจริงหรือเปล่าถ้ายังช่วยแม่งทุกวันแล้วก็ไปแม่งทุกรอบนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในความรู้สึกผมนะถ้าอาพาธไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่นับเพื่อนเองนะครับหมายถึงว่า
พระบวชใหม่สมัยก่อนอาจจะเคยชินแล้วพอไปบวชอยู่สัก3เดือนอยู่ๆมันปลื้ดออกมาเองโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมันอันนี้ก็ไม่นับนะครับเพราะถือว่าไม่ได้มีเจตนาศีลละไว้ด้วยเจตนาครับอันนั้นเป็นในเชิงของอาจจะเรียกว่าพระธรรมวินัยหรือกฎระเบียบพระอย่างเงี้ยในทางกฎหมายล่ะจริงๆในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องของการช่วยตัวเองของพระเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรมันผิดพระวินัยอย่างเดียวแต่ในทีเนี้ยในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าวาดเป็นพระสังฆาธิการการที่จะเป็นในตำแหน่งปกครองนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีจริยวัตรมีความที่สุขุมคัมภีรภาพหรือก็คือต้องประพฤติตัวเหมาะสมอ่ะใช่ไหมต้องเหมาะสมต้องน่าเคารพนับถือมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการละเมิดสังฆาธิการเนี่ยโอเคอันนี้สมควรถูกปลดถูกปลดแล้วก็ต้องจริงๆต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ก็ถูกอยู่นะตอนที่ยังไม่มีใครรู้นี่ไงครับจนกระทั่งมีคนไปถ่ายคลิปมาแฉไม่งั้นอย่างที่คุณอั๋นบอกมันก็กลายดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องปิดห้องแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่ละอายจริงๆค่านิยมของพระผมว่าต้องเปลี่ยนความคิดว่าไม่ใช่แค่อาบัติแล้วไปปลงบางทีมันไม่ควรทำแล้วการที่มีคลิปนี้ออกมาทำให้ความผิดมันเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับหรือถือว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นไหมจากเดิมที่ทำเงียบๆสารภาพเองหรือไม่สารภาพซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีคนเยอะแยะที่อาจจะมีพระที่ทำแล้วก็เอาไม่พูดดีกว่าอายอ่ะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะตั้งใจทำดีเองอันนี้ผมก็ไม่รู้นะหรือเปล่าแต่บังเอิญมันมีคลิปออกมาแล้วมันไม่ได้คลิปว่าตั้งถ่ายตัวเองนะมันเป็นวิดีโอคอลแปลว่าต้องมีอีกฝ่ายนึงร่วมกิจกรรมด้วยไม่ว่าจะยังไงสักอย่างแล้วมันถูกอัดแล้วมันถูกเผยออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ถ้ามันจะผิดมากขึ้นก็ถ้ามันมีคู่กรณีที่มีคู่สนทนา มันก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วย มันก็กลายเป็นผิดกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วไปโดนเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความผิดมากกว่าปกติเมื่อเป็นพระไม่ได้มากกว่าครับไม่ได้มากกว่าครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ไม่น่ามีผลอะไรมากกับประเด็นทางกฎหมายที่เขากำลังดำเนินคดีกับจริงๆไม่ได้มีผลมากมายอะไรแต่สิ่งที่น่าโฟกัสคือไอ้เรื่องของเงินนี่แหละอ่ะโอเคอ่ะคำถามคืออีกเหมือนกันนะฮะเมื่อสักครู่ก็บอกว่าเจ้าอาวาสกับวิทยาวัจกรมีหน้าที่ต้อง1 2 3 4ทำบัญชีอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้อ้าวแต่ไม่ทำก็ได้เหรออู้ไม่ทำไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าละเว้นแล้วครับต้องมองว่าอดีตเจ้าวาดในขณะที่อยู่ในตำแหน่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยอันนี้มีปัญหาเรื่องละเว้นและข้ออ้างคลาสสิกที่อ้างกันอยู่บ่อยๆว่าด้วยความสะดวกเอาใช้บัญชีส่วนตัวเนี่ยอันนี้เป็นค่านิยมที่ไม่เห็นด้วยเลยแล้วจริงๆแล้วทุกวัดควรต้องตระหนักนะครับว่าเขามีกฎหมายพรบคณะสงฆ์แยกวัดออกมาเป็นนิติบุคคลแล้วท่านต้องแยกกระเป๋าสิไม่งั้นน่ะเงินน่ะมันเข้าส่วนตัวท่านหรือมันเข้ากิจการของวัดครับเมื่อเขาแยกให้เป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยการแยกกันทำให้ท่านโปร่งใสและดีถ้างั้นแปลว่าเนี่ยคำถามสุดท้ายเดี๋ยวต้องเบรกแล้วนะเมื่อแปลว่าวัดนะวันนี้มีสถานภาพเหมือนนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลเลยครับแปลว่าถ้าเทียบก็คือวัดเป็นบริษัทรับจ่ายบัญชีต้องทำเหมือนบริษัทถูกต้องแล้วต้องยื่นบัญชีเหมือนบริษัทต้องยื่นบัญชีเหมือนบริษัทให้สำนักผู้ตรวจสอบมีกฎหมายรองรับแต่สำนักพุทธเป็นคนตรวจสอบถูกต้องครับแล้วมีเรื่องสรรพากรเกี่ยวด้วยไหมเดี๋ยวนี้มี e-donation ที่เป็นเรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรที่สรรพากรพยายามเข้ามารณรงค์แต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นกฎครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากรู้นิดนึงนะถ้าเขาบอกว่าเขาใช้บัญชีส่วนตัวตลอดเวลาที่ผ่านมาคนเป็นพระไม่ถูกตรวจสอบภาษีเหรอในขณะที่ประชาชนทั่วไปอุ้ยมากันสุดชีวิตสุดฤทธิ์เลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันหน่อยถ้าเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีนี้29ล้านจริงสัมภาระหายไปไหนหรือเพราะเป็นพระแล้วไม่ต้องหรือเปล่านะครับเป็นพื้นที่ว่างๆที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่บางคนไม่กล้าเข้าไปจับต้องเพราะเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศรัทธาของประชาชนอันยิ่งใหญ่แต่เพราะมันศรัทธาเนี่ยครับวันที่วิกฤตศรัทธามันเกิดขึ้นมันจึงสั่นคลอนเดี๋ยวกลับมาแล้วเคลียร์ชัดๆกันต่อใครอยากช่วยกันเคลียร์ฝากคำถามไว้ได้ตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์
RSS Construction and Engineering Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปกลับมาอยู่ด้วยกันกับเคลียร์ชัดๆนะครับเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับและหลายครั้งเรากังวลแค่เรื่องรูปร่างหรือเรื่องของผิวพรรณถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงซึ่งหลายคนมองข้ามแต่จริงๆมีผลอย่างหนักมากคือเรื่องของผมและพอรู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหัวล้านแล้วหลายคนหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นฟังเธอคนนี้ครับเธอเคยมีปัญหาและรอดมาเป็นเจ้าของฟาร์มผมแล้วจริงๆนั่งผมดกอยู่ตรงนี้เลย คุณอุ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อั๋นเข้าใจจริงๆปัญหาที่พี่อั๋นพูดไปทั้งผมร่วงผมบางหรือไปไกลหัวล้านแล้วแล้วหมดเป็นแสนคุณผู้ชมแต่วันนี้อุ๊มีทางแก้ให้คุณจ่ายวันละ5 บาทที่พูดได้แบบนี้และยิ้มได้แบบนี้เพราะเคยประสบปัญหามาก่อนตัวอ้วผมร่วงหลายสาเหตุ1อายุที่เยอะขึ้น2ฮอร์โมนคุณแม่ลูก2 เดี๋ยวท้องเดี๋ยวคลอดเดี๋ยวให้นมแล้วเครียดน่ะมันไม่ได้ร่วงแค่10 20เส้นเป็นกระจุกสระผมท่อเราตันเปล่าไม่ผมเธอร่วงอู้โอ้โหพี่อั๋นไม่มั่นใจเลยอะหลังจากนั้นคือตื่นเช้ามาอู้ส่องกระจกทุกวันไม่ได้มองหน้านะมองหัวโอ้ทำไมอู้หัวเธอแสบกว้างอย่างนั้นนะกินเข้าไปลึกเสยไม่ไหวแล้วหลังโควิดยิ่งหนักพี่อั๋นตรงเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนเอาไข่ดาวมาโปะมันขาวอะใช่ไหมเออไม่กล้าก้มไหว้ใครแบบนี้พี่อั๋นไม่กล้าเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยเราลองแก้เบื้องต้นซิเปลี่ยนยาสระผมอ่ะยาสระสมุนไพรก็ลองหาหมอก็ไปหมักทรีทเมนต์ทำหลายๆวิธีอะร่วมๆแสนยังร่วงเหมือนเดิมจนอูใช้คำว่าช่างมันแต่ไปเจอผู้ชายคนนึงคุณผู้ชมเขารีวิวเรื่องราวตัวเองเขาเขียนแคปชั่นว่าอายุน้อยแต่ร้อยล้านคุณผู้ชมขาผู้ชายคนนี้พี่อั๋นหนักไหมไม่ได้รวยนะหัวล้านบอกตรงเนี้ยเขาบอกเซยเธอขึ้นไปมองจากกรุงเทพลงไปถึงฮ่องกงเลยมั้งคือมันลึกมากอ่ะตัวเขาไม่มั่นใจทำยังไงไปกินยาปลูกผมคุณผู้ชมผมไม่ขึ้นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอ่ะเก็บเงินมาก้อนนึงสักประมาณเกือบ 300,000 ปลูกผมผมก็ไม่ขึ้นแต่เงินน่ะจ่ายไปแล้วแต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมดูผู้ชายคนเดิมค่ะอ่ะมั่นใจบุคลิกดีความมั่นใจมันอยู่ที่ทรงผมกับอยู่ที่บุคลิกเพราะฉะนั้นบอกเลยเขาไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายขวดนี้ The Oriental Spray ขวดเดียวเลยใช่พี่อ่านเขาบอกแค่ฉีดเป็นสเปรย์ที่ช่วยลดผมร่วงสร้างผมหนาแล้วทำให้ผมที่เกิดใหม่เป็นผมแข็งแรงเสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติและตัวเนี้ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเป็นสูตรที่ดูแลถึงรากผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอูนะผมจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่รากตัวเนี้ยไปกระตุ้นการเกิดและอูก็ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นเภสัชอะค่ะพี่อ่านเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอูกลุ่มเภสัชบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันมีหลายๆสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการลดผมร่วงแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วย อ่ะโอ้โหพอพูดงี้เราก็ปื้มปิ่มเนาะแล้วการใช้ง่ายมากคุณผู้ชมหัวแห้งๆแบบนี้นะฉีดเช้ากับฉีดเย็นฉีดแบบนี้ค่ะฉีดเลยไม่ต้องกลัวหัวมันไม่คันไม่รังแคแล้วคุณผู้ชมกดนิดนึงให้มันซึมเข้าหนังศีรษะและอย่างตัวอู้อ่ะมันเคยแหว่งตรงนี้อู้กดตรงนี้เป็นพิเศษคุณผู้ชมอ่ะตรงไหนมีปัญหาตรงไหนกังวลอ่ะใช่ฉีดตรงไหนขึ้นตรงนั้นสักพักมันแห้งไม่ต้องกลัวคันนะไม่คันไม่มันไม่รังแคตามเดิมผู้เชี่ยวชาญบอกใช้ไปสัก3 อาทิตย์ฉีดเช้าฉีดเย็นแสกคุณจะเริ่มแคบโอ้ดีแน่นมากเลยนะคนนี้ผมแน่นมากเลยอ่ะงงมากมันแย่งกันขึ้นและใครที่ผมร่วงหัวล้านคุณจะรู้เลยว่า1รูขุมขนเนี่ยเราอยากให้ผมมันแย่งกันขึ้นตรงเนี้ยตัวอูเองนะ1รูขุมขนที่ผมจะขึ้นนะขึ้นกัน4เส้นใช่เพราะมันไม่ใช่1รู1เส้นนะอ๋อใช่พี่อ่านมันแย่งกันขึ้นแล้วบอกเลยตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอูก้าวผมอ่ะต้องก้าว2ชั้นคุณผู้ชมลองดูนะอันนี้ชั้นที่1เนี่ยความที่มันหนาผู้ชมเห็นไหมพี่อ่านเห็นไหมนี่ขนาดก้าวขึ้นมาแล้วยังเหลืออีกชั้นหนาๆแน่นๆเลยนะหัวอ้วเหมือนคนประมาณ3หัว3ที่มีผมขนาดนี้พี่อ่านเพื่อนอู้แซวอะนะเพราะฉะนั้นอู้บอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนและคุณผู้ชมลองดูรูปสมัยก่อนกับตอนนี้คือมันขึ้นทั่วหัวมันขึ้นกลางหัวคือขึ้นไปหมดนะพี่อ่านเนี่ยแล้วอู้บอกช่างเลยว่าขออนุญาตไม่ต้องฉีดสเปรย์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันขึ้นทั่วหัวลูกผมไรผมมันแน่นจริงขนาดเอาขึ้นมาแล้ว1ก้อนที่เขามัดไว้อะที่เหลืออยู่อ่ะยังได้อีกหัวครึ่งเลยมั้งพี่ว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะอูเข้าใจเลยถ้าคุณกำลังกังวลอยู่ผมฉันร่วงหัวบางหัวล้านแล้วโอกาสสุดท้ายที่จะกลับมาผมดกผมหนาแล้วมั่นใจแบบนี้และวันนี้อูมีสเปรย์ลดผมร่วงแจกคุณฟรี2ขวดกดเบอร์นี้ค่ะ02108544หรือ LINE @dc99 คุณผู้ชมฟังนะปกติขวดนี้คือ 2,000 วันนี้ลดไปเลยเหลือ999และ
เป็นโปร4เดือน4เอามาจัดก่อนสงกรานต์เลยคุณผู้ชมค่ะอุ้มมีคูปองที่ใช้ได้ตอนนี้ลดไปเลย100บาทเพราะฉะนั้นให้คุณจ่าย899บาทและอยากให้กดทัน89คนแรกที่เบอร์021088544หรือ LINE @dc99 แถมเพิ่มอีก2ขวดสรุปให้เลยนะคุณได้3ขวดจ่าย899บาทไม่ต้องจ่าย 4-5,000 ไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นเบาๆพอตกวันละไม่ถึง5บาทย้ำเบอร์อีกทีค่ะ021088544หรือ LINE @dc99 เท่านี้คุณผู้ชมพร้อมผมขึ้นอยากมั่นใจอยากเป็นคนใหม่ที่ดูอ่อนกว่าวัยเพราะผมช่วยไว้กดเบอร์นี้021088544หรือ LINE @dc99 อุ้ยย้ำนะ3ขวดนี้พี่อั๋นใช้ได้เกิน6เดือนและอยากให้ฉีดทุกวันฉีดทุกวันเช้ากับเย็นยังไงผมก็ขึ้นอย่างป้าแดง60กว่าป้าแดงตอนแรกสิ้นหวังมากว่าผมจะขึ้นเพราะอะไรอายุที่เยอะผมงอกก็ย้อมทีนี้ยังไงทั้งร่วงทั้งขาดเลยตรงเนี้ยเป็นใสๆแล้วคุณผู้ชมแล้วมันไปย้อมอีกไงแต่ไม่ย้อมก็ไม่ได้ไงใช่แล้วหลังใช้พี่อ่านคุณผู้ชมดูผมเส้นใหญ่ขึ้นอวบอ้วนและเป็นผมดำไม่ใช่ผมงอกคุณแม่มีคนพนักงานออฟฟิศเครียดหน้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กดไปกดมาตายแล้วอีกแป๊บเดียวเผลอลงไปถึงไททอยแล้วแสกกว้างหลังฉีดทุกวันลองดูความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เนี่ยพี่อ่านคุณผู้ชมผมยาวด้วยผมแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นทุกความมั่นใจอยู่ที่คุณผู้ชมกดทันเอาไปเลยเป็นโปรที่ต่ำกว่าทุนที่เบอร์นี้021088544หรือ LINE @dc99 รับประกันใช้ทุกวันยังไงผมก็ขึ้นและไม่ต้องกลัวคันไม่มันหัวไม่รังแคเอาง่ายๆพี่อ่านบางคนบอกเดี๋ยวรอรีรันค่อยกดเธอซื้อได้ไหม อาจจะไม่พอเพราะว่าอูให้แค่89สายหลายๆคนแย่งกันซื้อมาดูอีกหนึ่งเคสที่บอกเลยว่าเราปลื้มกับลุงศักดิ์มากลุงศักดิ์ในวัย65ปีตามเดิมของผู้ชายในวัยนี้ผมก็ร่วงหัวล้านกินขึ้นไปเป็นตัว M หลังฉีดทุกวันเช้าเย็นนะลุงศักดิ์ฉีดนะโอ้โหต้องเรียกพี่ไหมล่ะพี่ศักดิ์แล้วพี่บอลลี่อีกคนคุณผู้ชมค่ะอายุ46แต่เหมือน64เพราะอะไรผมร่วงกินเข้าไปลึกมากหลังฉีดทุกวันไงพี่อ่านผู้ชายมันอยู่ที่ผมเนาะและผู้หญิงใช้ก็ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ11สายสุดท้ายกดเลยค่ะ021088544หรือ LINE @dc99 ใช้ทุกวันไม่คันไม่มันผมขึ้นอย่างเดียวและไม่มีผลกับคนทำสีผมไม่ด่างหรือบางคนบอกป้า60 70แล้วใช้เถอะแม่อูก็ใช้กดให้ทันนะ021088544หรือ LINE @dc99 หมดแล้วหรอสายหมดแล้วหรอเอางี้คุณผู้ชมก่อนของขาดตลาดของที่จะส่งลูกค้าพรุ่งนี้ขอตัดมาวันนี้ก่อนได้ป่ะเจ๊ดอนเมืองได้เนาะขออีก 1,000 ขวดไม่รู้จัดเซตได้กี่ชุด 1,000 ขวดคุณผู้ชมค่ะ021088544หรือ LINE @dc99 เอางี้คุณผู้ชมอูรวบให้ดูแล้วกันของจริงแบบนี้มันขึ้นทั่วหัวขนาดไหนพี่อัดลองดูคุณผู้ชมลองดู021088544หรือ LINE @dc99 ก่อนของขาดตลาดกดได้กดเลยคุณผู้ชมแค่899บาทค่ะครับแล้วลูกผมเธอ ทั่วหัว เลยนะ เธอยกขึ้นตรงไหนมีลูกผมดันหมดเลยจริงๆนะครับอ่ะรีบเลยเบอร์ยังอยู่ที่หน้าจอนะคุณผู้ชม021088544หรือ LINE @dc99 ราคาดีที่สุด1แถม2ได้ไป3จ้ะนะครับอ่ะเฉพาะตรงนี้รีบเลยก่อนจะหมดนะครับพักสักครู่ครับขอบคุณคุณอู๋นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมากับเคลียร์ชัดๆครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นครับกลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อครับผมถามเลยดีกว่าอาจารย์ชลงครับจากนี้คิดว่าเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับวัดนี้หรืออดีตเจ้าอาวาสผมถ้าถามผมนะผมก็คิดว่าท่านเจ้าคณะตำบลอุตสาหย้ายวัดเพื่อมาเป็นเจ้าอาวาสเพื่อมาบริหารจัดการเองเนี่ย ก็น่าจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าน่าจะวัดน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าไปรอดแต่นี้ว่าอดีตเจ้าอาวาสองค์เก่าเนี่ยจะถูกดำเนินคดีไหมจะถูกดำเนินคดีหนักแค่ไหนและรวมไปถึงเรื่องศึกไม่ศึกคือถามผมเนี่ยศึกไม่ศึกชีวิตเขาเปลี่ยนไหมในทางกฎหมายกับการถูกฟ้องร้องไม่เปลี่ยนการใส่พระไม่มีอะไรคุ้มครองจะใส่กางเกงยีนใส่สบงขึ้นศาลเหมือนกันถ้าถูกดำเนินคดีนะถ้าถามผมนะอันนี้ว่าเจ
จริงๆท่านอาจจะอ้างได้ว่าอ้าวฉันไปอยู่ปริวาสก็ได้ฉันก็ไม่เห็นต้องสึกฉันก็ไปอยู่กรรมของฉันตามภาษาฉันแต่เผอิญไอ้ความเสียหายที่ท่านทำมันมากไงทั้งคลิปที่มันหลุดออกมาทั้งการไปประกาศต่อหน้ามวลคณะสงฆ์ชี้กราดว่ามีใครบ้างไม่ชักว่าไอ้ประโยคแบบนี้ผมว่าจริงอยู่ไม่ต้องสึกหรอกมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากแต่พอความเสียหายมันมากเนี่ยมันคนเราในฐานะเป็นพระครูธรรมธรในฐานะที่เราเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการเราว่าควรต้องแสดงสปิริตเป็นผมนะอาจจะต้องสึกคือผมว่าลาออกไม่พอแล้วเพราะมันพลาดไปแล้วอะผมว่าแกมาขอโทษเอามาตอนนี้แกขอโทษแล้วนะว่าขอโทษที่พูดไปด้วยความโมโหอะไรแต่มันก็ไม่ทันแล้วไงคือแกคือกลายเป็นว่าสิ่งที่ท่านทำอะนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ส่งผลดีกับตัวเองเลยมันเหมือนกับเทน้ำมันลงไปในกองไฟอะครับผมทางฝั่งของทนายแหละครับทางกฎหมายคิดว่าจะเกิดอะไรว่าเรื่องนี้สิ่งที่กังวลกันว่าวัดจะเป็นหนี้หรือเปล่าผมไม่กังวลนะผมมองว่าวัดเนี่ยถึงแม้มีสถานะเป็นนิติบุคคลก็จริงทำนิติกรรมได้ผูกพันตนทำสัญญาได้แต่สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่มันเอื้อที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้มาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องก่อสร้างซื้อของซื้อขายต่างตอบแทนกันอย่างเนี้ยอย่างนั้นวัดเป็นหนี้ได้ใช้บริการค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยวัดเป็นหนี้ได้แต่การไปกู้ยืมคือการไปเอาเงินมาการส่งมอบเงินก็ส่งมอบท่าทางจะเป็นบัญชีส่วนตัวสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นบัญชีส่วนตัวมันไปไม่ถึงนิติบุคคลหรอกเพราะฉะนั้นคิดว่าวัดรอดปลอดภัยรอดปลอดภัยแต่ว่าตัวเจ้าอดีตเจ้าอาวาสน่ะน่าจะพยายามสร้างเงื่อนไขซึ่งในที่สุดถ้าเกิดว่าศึกออกไปหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านก็ยังต้องไปขึ้นศาลในฐานะที่ท่านก่อหนี้ส่วนตัวอยู่ดีเป็นบุคคลในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเป็นหนี้ส่วนตัวอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะไม่สามารถผลักหนี้นั้นให้เป็นหนี้ของวัดไม่น่าจะผลักได้สำเร็จอาจจะเกิดคดีพิพาทกันก็จริงแต่ในที่สุดจะทำไม่สำเร็จเพราะตัววัดเองสถานะหรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลมันไม่เอื้อต่อการกู้ยืมครับอ่ะนิดเดียวนะผมขอวนมาเรื่องนี้ซะหน่อยแล้วกันนะครับพอดีมันเป็นประเด็นแล้วก็มีคนถามเข้ามาด้วยเหมือนกันในรายการของเราวนไปเรื่องของคุณจักรบุ๋มหน่อยพอดีเขาจะย้ายวงการเขาจะเข้าสู่วงการสงฆ์นะฮะแล้วเขาก็จะบวชทั้งที่ยังมีหนี้อยู่อ่ะผมถามตรงนี้เลยว่าคนที่มีหนี้บวชได้ไหมคนที่มีคดีบวชได้ไหมอ้าวถอนหายใจใหญ่เลยจริงๆก็เพิ่งอบรมอุปชาไปนะฮะของฝั่ง มหาคณิสรของมหานิกายเราอะนะฮะครับเพิ่งจัดอบรมกันไปนะครับก็หวังว่าอุปชาใหม่ๆจะไม่พึงบวชให้คนแบบนี้นะครับเห็นความล่มสลายของกรณีโรเบิร์ตกับปอไหมฮะเรายังไม่เข็ดเรายังไม่ได้บทเรียนอีกแล้วครับหรือตำรวจที่ขับรถชนหมอกระต่ายแล้วไปทะลึ่งบวชให้เนี่ยงานไม่ได้เข้าคนที่ถูกบวชนะฮะงานไม่ได้เข้าคุณจักรบุ๋มนะฮะงานจะเข้าคนบวชให้พระที่บวชพระอุปชาถูกต้องแล้วเนี่ยเพิ่งอบรมอุปชาไปเสร็จไปมันมาซึ่งงานเข้านั้นความผิดคืออาบัติทุกกฎครับอาบัติเหรออาบัติแต่ว่าพระอุปชาต้องสึกเหรอต้องไม่ต้องปรงอาบัติไม่ถึงกับต้องสึกแต่ต้องไปปรงอาบัติแต่คือนั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดท่านอุปชายะท่านมองว่าอ้าวอยากจะบวชให้ด้วยความเมตตาก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าถามผมไม่จำเป็นก็ไม่พึงบวชเพราะมันเป็นข่าวไปขนาดนี้แล้วอ่ะความรู้สึกผมนะก็อย่าเลยแล้วก็มีคดีความอีกอะไรอีกครับในทางกฎหมายมีไหมมีผลอะไรไหมจริงๆพระอุปชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระสังฆาธิการเดี๋ยวก็จะไปบวชให้ขานนาคเป็นเท็จกันอีกก็เป็นเรื่องของละเมิดจริยาพระสังฆาธิการงานนี้พระสังฆาธิการเดือดร้อนเพราะว่าตอนขานนาคเขาต้องถามเหรอว่ามีหนี้หรือเปล่าเป็นหนี้ต้องใช่สิอนันโนสิไงฮะโอเคก็ถามโมลกุฏทั้งคันโทกีฬาโซก็ถามอะไรโลกเลื่อนอะไรเป็นราชพัฒน์เป็นอะไรเป็นบุคคลที่ทำงานถวายพระมหากษัตริย์ไหมแล้วก็มีอนันโนสิมีหนี้หรือเปล่าก็ถามหมดแล้วครับอันนี้เราจะโกหกเหรอถามว่าโกหกสังฆกรรมนั้นโมฆะไหมล่ะคือการกระทำแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรผมนึกบอกว่าไม่ว่าจะตำรวจที่ชนหมอก็ตายไม่ว่าจะคุณปอคุณโรเบิร์ตหรือแม้กระทั่งจะคุณจักรบุ๋มเนี่ยสิ่งที่คุณทำไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากประโยชน์ให้กับตัวคุณเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าจะบวชหนีหนี้ก็ตามนะบวชไปตั้งสติแล้วขอแบบรวบรวมสงบแล้วออกมาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเดี๋ยวจะตามมาใช้หนี้ก็ยังผิดอยู่ดีใช้หนี้ก่อนครับใช้หนี้ก่อนครับใช้หนี้ก่อนครับใช้หนี้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยบวชวัดไม่หนีไปไหนศาสนาให้โอกาสนะใช่นี่ก่อนครับแต่ถ้าคนโกหกก็บวชได้ถูกไหมสมมติก็ถ้าถามมาในบทขานนาคแล้วมีหนี้ไหมที่เป็นภาษาเมื่อสักครู่นะแล้วเขาตอบว่าไม่มีอ่ะก็บวชได้ถูกไหมบางทีตอบกันรู้หรือเปล่าหมายความว่าอะไร
เพราะก็ซ้อมเพราะเวลาก็ซ้อมท่องเอาไม่ได้เข้าใจถึงความหมายของเขาครับผมเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีถึงขั้นว่ามีกฎหมายซะทีเดียวแต่ว่าทางสงฆ์มันเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วนะครับอ่ะชัดเจนกันไปนะครับกับเรื่องนี้รอติดตามแล้วกันครับก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันนะฮะที่ผมว่าจริงๆเห็นชัดจะตายอ่ะนะครับแต่ก็มีหลายเรื่องในประเทศนี้นะครับที่เห็นชัดจะตายแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้สักทีก็รอติดตามแล้วกันครับไอ้พวกที่เห็นชัดแล้วจะตายแล้วมันยังเคลื่อนที่ไม่ไปไหนสักทีเราก็เอามาเคลียร์ชัดๆที่นี่กันไปก่อนก็แล้วกันอย่าให้เรื่องแบบนี้มันเงียบไปแล้วกลายเป็นแค่วิกฤตศรัทธาแล้วก็ไฟไม่ฟางหายไปทีละเรื่อง2เรื่องนะครับช่วยกันต่อก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านด้วยครับขอบคุณครับครับผมและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะฮะสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษตังมีศูนย์ซุปเปอร์สโตร์เครื่องดื่มตราพ็อกค่า RSS Construction and Engineering เบอร์ตอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันดร.จิ๋วดร.บุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดร.จิ๋ว Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณครับคืนนี้ลีลาน 5:20 ครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะเจอกันบ่ายโมงตรงสดๆที่นี่เคลียร์ชัดๆสวัสดีครับ